ทางร้านของเราเกรงว่าจะให้คุณลูกค้าเข้ามาใช้บริการไม่ได้อะค่ะที่คุณให้ฉันเข้าร้านไม่ได้เป็นเพราะฉันนั่งรถเข็นนี้ใช่ไหมคะถ้าแบ่งแยกกันขนาดเนี้ยฉันไม่ใช้บริการร้านคุณแล้วก็ได้คุณลูกค้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามากี่ท่านคะท่านเดียวนะคะคุณลูกค้าจะสั่งอาหารเลยไหมคะได้ค่ะนี่เป็นเมนูอาหารของเราค่ะคุณลูกค้าวันนี้ร้านของเรามีน้ำส้มคั้นสดด้วยนะคะคุณลูกค้าจะรับไหมคะฟรีค่ะได้ค่ะเป็นซุกี้ทะเลแห้งนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวรอประมาณ15นาทีนะคะเรามาเสิร์ฟนะคะค่ะคุณลูกค้าคะนี่น้ำส้มค่ะเดี๋ยวรออาหารสักครู่นะคะขอโทษนะคะคือทางร้านให้คุณเข้ามาใช้บริการที่ร้านไม่ได้นะคะต้องขอโทษจริงๆค่ะฉันก็เป็นลูกค้านะคะต้องการมาทานอาหารที่ร้านนี้ทำไมถึงเข้าไม่ได้ล่ะคะทางเราให้คุณเข้าร้านไม่ได้จริงๆค่ะต้องขออภัยเรารับเฉพาะลูกค้าที่จองเท่านั้นค่ะส่วน walk in เราไม่ได้รับค่ะต้องขออภัยจริงๆค่ะฉันชื่อจารุวรรณจองเอาไว้แล้วคุณลองเช็คดูได้นะคะค่ะรอสักครู่นะคะมีรายชื่อการจองค่ะแต่ว่ายังไงเราก็ให้คุณเข้าร้านไม่ได้จริงๆค่ะต้องขออภัยค่ะที่คุณให้ฉันเข้าร้านไม่ได้เป็นเพราะฉันนั่งรถเข็นนี้ใช่ไหมคะต้องขออภัยจริงๆค่ะทางเราไม่สามารถให้คุณเข้าร้านได้ฉันขอพบผู้จัดการร้านค่ะฉันขอพบผู้จัดการร้านค่ะค่ะผู้จัดการคะเชิญหน้าร้านหน่อยค่ะมีอะไรนะคะคือสวัสดีค่ะพนักงานของคุณไม่ให้ฉันเข้าร้านทั้งที่ฉันก็จองโต๊ะเอาไว้แล้วร้านของเราเกรงว่าจะให้คุณลูกค้าเข้ามาใช้บริการไม่ได้อะค่ะคุณลูกค้าก็คงไม่สะดวกมาใช้บริการแล้วลูกค้าท่านอื่นนะคะก็คงไม่สะดวกเหมือนกันนี่คุณบริการลูกค้าแบบนี้หรอถ้าแบ่งแยกกันขนาดเนี้ยฉันไม่ใช้บริการร้านคุณแล้วก็ได้เชิญด้านนี้เลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะคุณลูกค้ามา1ท่านนะคะจะสั่งอาหารเลยไหมคะค่ะสั่งเลยค่ะค่ะนี่เป็นเมนูอาหารนะคะวันนี้เรามีน้ำส้มคั้นสดด้วยนะคะคุณลูกค้าฟรีค่ะคุณลูกค้ารับไหมคะรับเลยค่ะค่ะมีจ้าค่ะต้มค่ะอ๋อได้ค่ะเอาไปคั้นน้ำส้มอุ้ยผู้จัดการคะดูยายคนนั้นสิคนเมื่อวานน่ะคุณกีพี่คะทางเราต้องขอโทษจริงๆนะคะพูดไม่รู้เรื่องหรือยังไงอ่ะก็บอกว่าร้านเราไม่รับคนนั่งรถเข็นอ่ะไม่ทราบว่าพอจะมีวิธีไหนไหมคะที่ร้านเราจะไม่ต้องถูกสั่งปิดแต่ค่ะคุณกีวี่ช่วยด้วยนะคะทุกคนด้วยนะคะคุณกีวี่คุณนีคะคุณนีก็ลองตรวจสอบตามเอกสารนี้ดูสิคะร้านของคุณนีอ่ะไม่ได้มาตรฐานจริงๆนะคะ
ตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกค่ะพอจะช่วยได้ไหมคะคุณคะบอกแล้วไงคะว่าเราให้คุณเข้าร้านไม่ได้นี่เธอสองคนทำอะไรลงไปอ่ะรู้ตัวหรือเปล่านี่คุณกีวีเป็นเจ้าที่จากหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ออกใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตร้านอาหารทั่วประเทศคุณกีวีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐออกใบอนุญาตเพิกถอนร้านอาหารทั่วประเทศเลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วเมื่อวานน่ะคุณกีวีก็มาตรวจสอบร้านอาหารของเราแต่คุณสองคนเลือกปฏิบัติไม่ให้คุณกีวีเข้ามาทานอาหารในร้านและตอนนี้ร้านของเราถูกเพิกถอนใบอนุญาตความเสียหายครั้งนี้มากนะคะคุณสองคนจะรับผิดชอบยังไงคะคุณนีคะคุณกีวีคะคุณกีวีคะแจงขอโทษนะคะแจงไม่ทราบว่าคุณกีวีเป็นเจ้าหน้าที่ของร้านนะคะที่มาตรวจสอบร้านอาหารของเราค่ะถ้าทราบนะคะแจงกับน้องพนักงานนะคะใช่ค่ะจะดูแลเต็มที่เลยค่ะใช่ค่ะกีวีไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรหรอกนะคะแต่ว่าตามหน้าที่แล้วยังไงกีวีก็ต้องเพิกถอนใบอนุญาตค่ะโอ้ยคุณกีวีค่ะเพื่อความเท่าเทียมในสังคมค่ะคุณนีคะหวังว่าคุณนีจะเข้าใจกีวีนะคะว่ากีวีจำเป็นต้องทำจริงนีเข้าใจค่ะครั้งนี้ฉันให้อภัยคุณสองคนไม่ได้จริงๆนะคะฉันไล่คุณสองคนออกค่ะคุณนีคะเจนไม่ทราบจริงๆอะค่ะใช่ค่ะความเสียหายขนาดนี้คุณจะมาขอโอกาสอีกหรอคะคุณจะรับผิดชอบยังไงคะเสียหายมากขนาดนี้เชิญคุณทั้งสองคนเก็บของแล้วออกไปจากร้านฉันได้แล้วค่ะคุณนีคะคุณนีคุณกีวีจะขอโทษค่ะขอโทษนะคะกีวียกโทษให้นะคะแต่ไงหน้าที่ก็ต้องเป็นหน้าที่จริงๆค่ะเชิญค่ะคุณกีวีคะถึงแม้ว่าร้านของเราจะถูกสั่งปิดยังไงในนามที่เป็นเจ้าของร้านนี่ต้องกราบขออภัยคุณกีวีอีกครั้งนะคะที่พนักงานของนีทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับคุณกีวีไม่เป็นไรค่ะคุณนีกีวีไม่ถือโทษโกรธคุณนีหรอกค่ะขอบคุณมากนะคะคุณกีวี